รับสวัสดีทุกคนครับกลับมาพบกับผมนะครับในออสตรีทชาแนลกับผมก้าวครับหาทำมันไปเรื่อยกับสตรีท HO นะครับเป็นสตรีทใหม่ที่ผมตั้งใจจะทำในส่วนเรื่องของเลเยอร์ด้านหลังนะครับอันนี้คือจะเป็นเรื่องของรถไฟโมเดลรถไฟโดยเฉพาะแต่จะเป็นด้านของฝั่งอเมริกาโน่นเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องของรถไฟเนี่ยส่วนตัวผมชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับตั้งแต่เด็กเลยนะฮะก็ย้อนไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วผมมีเซตเนี้ยเป็นเซตแรกนะครับซึ่งเก็บตังค์ซื้อเองนะฮะก็เป็นรถใส่ถ่านนะครับ1ก้อนนะครับก็จะเป็นในรูปแบบเซตมาแบบนี้เลยแล้วก็จะนั่งดูเขาวนอยู่ในรางอย่างนั้นน่ะนานมากสมัยนั้นเนี่ยทางด้านผมอยู่กับคุณยายนะครับแกก็มองว่าเอ๊ะทำไมมึงนั่งดูแต่รถไฟไม่น่าเบื่อเหรออะไรเงี้ย nope. มึงไม่ดูอย่างอื่นมึงไม่เล่นอย่างอื่นเหรออะไรเงี้ยซึ่งด้วยความชอบนะครับตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็พอโตมาปุ๊บผมก็เห็นเรื่องราวในเรื่องของรถไฟเนี่ยใน YouTube จนกระทั่งเราไปเห็นพวกยูทูบเบอร์ทั้งหลายทั้งแหล่ที่เป็นเรียลแฟนนิ่งนะครับของฝั่งอเมริกาเขาได้มีการนำรถไฟเป็นโมเดลรถไฟนะครับที่เห็นอยู่นะตอนนี้รอบๆตัวผมเนี่ยนะครับก็มาวิ่งโชว์กันใน YouTube ซึ่งผมเห็นแล้วผมแบบเฮ้ยว้าวว้าวมากนะครับว้าวมากๆเลยด้วยความที่เสมือนจริงนะครับแล้วก็วิ่งแบบปรับระดับความเร็วได้ซึ่งเหมือนของจริงมากๆเลยนะครับในส่วนของตัวโมเดลเองตัวรถเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเขียนไว้เลยนะครับว่ามันไม่ใช่ของเด็กเล่นนะครับอันนี้ต้องชี้แจงทราบก่อนว่าไม่ใช่ของเล่นนะครับมันมีสต็อกอะทอยเลยนะก็จะเป็นเรื่องของโมเดลของสะสมล้วนๆเลยครับผมในส่วนของเลเยอร์ที่เห็นนะครับที่ทุกท่านเห็นในบ้านผมเองนะครับก็คือว่าเป็นที่ถ่ายทําในสตรีทต่างๆที่ผ่านมาก็มันก็มีคนถามเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมมีรางรถไฟอะไรอย่างเงี้ยโมเดลถ่ายที่ไหนก็เนี่ยครับที่บ้านผมเองนะแล้วก็เป็นของที่ผมสะสมมาเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยผมใช้เวลาราวๆประมาณ4ปีเลยนะครับ4ถึง5ปีก่อนที่ผมจะทำช่องอีกด้วยซ้ำไปนะครับพูดง่ายๆเลยว่าตั้งแต่ห้องก็คือทำเองทั้งหมดแต่ผมไม่ได้ลงเป็นคลิปวิดีโอหรือเป็นช่องไว้ให้เพราะตอนที่ทำห้องเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้ทำช่องนะครับก็คือห้องเนี่ยผมทำเองทั้งหมดนะเนื่องจากมีพื้นอยู่แล้วพื้นที่เป็นปูนอยู่แล้วเป็นลานโล่งๆอะไรแบบนั้นก็ทุบห้องนะครับทุบเลยนะทุบด้วยความที่เห็นว่าเฮ้ยมันมีนะครับมันมีพี่ที่เขานำรถไฟเหล่านี้เข้ามานะครับเข้ามาจำหน่ายจากทางอเมริกาโดยตรงนะครับก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าในสายของ US เนี่ยผมชอบในเรื่องของความใหญ่บึกบึนนะครับแล้วก็ความทนทานของตัวรถแล้วก็ผมว่ามันมีเสน่ห์และความเท่ของมันอยู่นะครับถามว่าประเทศอื่นชอบไหมผมก็ชอบครับใน YouTube ผมก็ชอบดูของประเทศอื่นเขาด้วยญี่ปุ่นผมก็ดูนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะของไทยเราของไทยเราเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเกิดบ้านเราทำรถไฟเหมือนของอเมริกาเขาเนี่ยผมว่ามันต้องมีอีกห้องนึงอะถามผมเลยนะคิดว่าต้องมีก็จะต้องมีอีกห้องนึงหรือไม่ก็อาจจะเป็นแบบเป็นชั้นอีกชั้นหนึ่งไปเลยข้างล่างก็มีพื้นที่อยู่นะครับแต่ก็คือยังไม่ได้คิดที่จะทำก็คงจะเป็น US ล้วนๆเลยเพราะว่าหนึ่งเลยในเรื่องของความสวยงามนะครับความหลากหลายของตัวรถสินค้าด้วยอะไรด้วยนะครับชอบการเดินทางที่มันเป็นเรื่องของเรื่องราวของรถไฟของอเมริกาเขาจะมีเรื่องราวมีสตอรี่ค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะในส่วนของรถไฟทางด้านอเมริกาแล้วจริงๆแล้วในเรื่องของ HO นะครับ HO scale เนี่ยก็คือเป็น1ต่อ87นะครับเป็นเซต1 1ต่อ87นั่นคือมาตราส่วนนะครับในหน่วยของเป็นตัวคันรถเลยนะครับอย่างสมมุติว่า1คันที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับแบบเนี้ยทั้งหมด87คันเท่ากับรถ1คันก็คือเป็นขนาดที่ย่อมาจากของจริงนะครับซึ่งของจริงที่เห็นอยู่เนี่ยในนี้เนี่ยมีตัวตนอยู่จริงนะครับอยู่บนโลกใบนี้นะฮะก็คืออยู่ที่อเมริกาเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถคอยเหล็กหรือตู้อะไรทั้งหลายทั้งแหล่ที่เห็นอยู่
มีอยู่จริงนะครับไม่ใช่ว่าทำขึ้นมาเป็นแบบลายคือมีลิขสิทธิ์ด้วยอ่ะพูดง่ายๆเถอะนะครับก็ราคาก็ต้องยอมรับว่าสูงพอสมควรในแต่ละคันในแต่ละตู้นะครับแต่ถามผมนะยุโรปสายยุโรปแพงสุดพูดตรงๆเลยแพงสุดนะครับสายยุโรปใครที่เล่นสายยุโรปก็ถือว่าคุณเป็นคนที่รวยครับผมรวยเลยนะฮะก็อเมริกาเนี่ยคือราคามันจะค่อนข้างที่จะซอฟลงมานิดนึงยังพอจับต้องได้ถ้าถามผมนะเอากันตรงเรื่องของงบประมาณด้วยส่วนหนึ่งเลยแล้วก็ผมชอบในเรื่องของรูปทรงของรถอเมริกาฝั่งอเมริกาเขาอะนะครับที่ยังไม่ได้ทำนะยังไม่ได้ทำสตรีทเฮดโอตัวนี้ก็คือจริงๆผมตั้งใจมาสักพักนึงแล้วแหละว่ามันจะเป็นหนึ่งในเรื่องของหาทำอยู่นะครับมันเป็นเรื่องของหาทำอยู่เพราะว่ามันจะมีเรื่องของการทำในส่วนของรางนะครับที่เห็นเนี่ยนี่คือหินจริงๆนะเป็นหินจริงๆเลยที่เราต้องมานั่งโรยเองเหมือนกับของจริงทุกอย่างนะครับแล้วก็มีหญ้ามีต้นไม้มีบิวดิ้งอะไรต่างๆนะครับอย่างเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์ในเรื่องของการรวบรวมของนะครับที่ผมจะต้องสั่งในเรื่องของตัวรถนะครับจะเป็นรถจากรถสินค้าอะไรก็แล้วแต่ที่ผมจะนำมารีวิวได้ก็ผมก็จะนำมารีวิวรายละเอียดหรือดีเทลให้ทุกคนได้ดูกันหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นในส่วนของเอ้ยรถไฟโมเดลรถไฟอะไรพวกเนี้ยซึ่งในไทยเราเนี่ยมันมีนะครับมีอยู่นะอย่างน้อยๆเนี่ยที่ผมเนี่ย1ที่แล้วนะครับแล้วก็มีใหญ่กว่านี้ด้วยผมบอกเลยนะครับมีใหญ่กว่านี้นะครับเนื่องจากพี่ยุทธเนี่ยพูดเลยพูดชื่อเลยนะพี่ยุทธแกก็มีสมาชิกค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมก็เป็นลูกค้าแกมานานแล้วเหมือนกันแต่ก็มีนานกว่าผมแน่นอนนะครับแล้วก็มีรถเยอะกว่าผมแน่นอนสิ่งที่เห็นเนี่ยผมมองเลยว่าเล็กครับเล็กมากนะฮะก็วันนี้ก็จะเริ่มจากการที่ผมเปิดในส่วนของปีใหม่นะครับปีใหม่ก็มีสตรีทใหม่เข้ามาก็คือเป็นสตรีท HO นะครับ1:87ก็เป็นการพูดถึงเรื่องราวที่ว่าผมทำไมถึงทำสตรีทนี้ขึ้นมานะฮะจริงๆแล้วก็คือมันมีอยู่นานมากแล้วแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ในเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องของการหาพวกอุปกรณ์ของอะไรพวกนี้บิลดิ้งอะไรต่างๆที่ท่านเห็นอยู่ทั้งหมดนี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับคือผมต้องประกอบขึ้นมาเองทั้งหมดและทำสีทั้งหมดนะครับแล้วก็เรื่องของระบบไฟนะครับพวกชุดไฟส่องสว่างอะไรก็แล้วแต่ที่ผมต้องใส่เข้าไปเพื่อให้มันมีความเกิดความเรียลลิสติกขึ้นมาหรือว่าให้มันสมจริงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับมันก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะฮะก็อยากให้ทุกท่านติดตามในสตรีทนี้นะฮะก็อาจจะมีสตรีทอื่นเข้ามาแทรกด้วยเรื่อยๆเพราะว่าถามผมว่าจะแยกเป็นอีกช่องนึงไปเลยเนี่ยมันก็พี่หลอดที่ YouTube เขาก็จะมองประมาณว่าเฮ้ยมึงมีหลายบัญชีอะไรอย่างนี้มีหลายช่องอะไรอย่างเงี้ยครับก็อีกอย่างนึงเลยมุ่งตรงเลยลำบากด้วยลำบากผมด้วยนะครับจะต้องไปช่องนั้นช่องนี้ผมก็เลยใช้วิธีการสอดเข้ามาในส่วนของ Street HO เนี่ยคือสอดเข้ามาในเนี้ยเป็นรายการหาทำเหมือนกันในเขาเรียกว่าเป็นโปรเจกต์หาทำของผมเหมือนกันนะครับแต่ก็ในส่วนของโปรเจกต์หาทำของผมก็จะมีในเรื่องของDIY นะครับสตรีท DIY สตรีทที่เพิ่มเข้ามาอย่างล่าสุดคลิปปีที่แล้วเลยนะครับที่ว่าจิ๋วจูเนียร์นั่นก็คือเป็นหนึ่งในโปรเจกต์หาทำของผมเหมือนกันที่ใช้งานจริงนะครับไอคันที่ทุกท่านเห็นไปนั่นคือผมใช้งานจริงและใช้งานได้ดีด้วยนะครับผมก็ยอมรับเลยคือคนก็มองผมบอกเลยสาวเห็นสาวก็มองเนี่ยถามว่ามองว่าเฮ้ยแม่งเท่เหรอเปล่ามองมึงขี่รถอะไรมึงวะเนี่ยคือหมกนะครับหมกแม่งวิ่งเร็วมากครับมีคนมาทักผมหลายคนแล้วว่าแม่งเร็วจริงๆนะเร็วจริงๆเพราะว่าแบตเต็มๆเนี่ยไปได้50ขึ้นแน่นอนนะครับในส่วนของจูเนียร์ทีนี้เราวนออกนอกเรื่องไปวนกลับเข้ามาในส่วนของรถไฟวันนี้ก็เป็นการเปิดนะครับเปิดปีเปิดต้นปีมาที่ผ่านมานะครับในส่วนของช่องผมที่ผมทำมาเนี่ยราว1ปีนะฮะก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับที่มีมาอาจจะไม่เยอะมากแต่นั่นคือความหมายของผมที่จะทำให้ผมเนี่ยทำคลิปต่อไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นสตรีท DIY
สตรีทอาร์ซีนะครับสตรีทอาร์ซีก็คือเป็นเรื่องของรถบังคับนะครับในสายของคนที่อยากจะรู้เรื่องหรืออยากจะดูรถบังคับผมยังทำอยู่นะฮะในสายรถบังคับก็ยังมีอยู่ให้เห็นนะครับก็จะเป็นเรื่องของสเต็ปต่อไปเนี่ยอาร์ซีเดี๋ยวผมจะบอกว่ามีในส่วนของน่าจะเป็นแอคคิวเอเตอร์นะฮะตอนนี้ซึ่งของมาแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ถ่ายเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็อุปกรณ์เยอะนิดหนึ่งนะฮะก็สตรีท HO นี่คือเป็นสตรีทเขาเรียกว่าเป็นโปรเจกต์นะครับเป็นโปรเจกต์หลักของผมเลยอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ถามว่าทำไมตอนก่อนถึงไม่ทำนะเพราะว่าเนื่องจากผมยังไม่ได้รวบรวมได้มากเท่าไหร่ก็ยังมีในส่วนของเรื่องของการสั่งอุปกรณ์ไปแล้วยังไม่มานะครับยังไม่ได้บ้างอะไรอย่างนี้ก็เลยมีอย่างอื่นที่มาทำก่อนก็เลยเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาอย่างที่ทุกท่านได้เปิดดูกันไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะในส่วนของคลิปนี้ก็เป็นการเปิดเรื่องของสตรีท HO ที่เป็นทางการเลยในส่วนเรื่องของการรีวิวรถจักรเป็นการรีวิวรถจักรก่อนเลยนะครับเปิดคลิปหน้าในของสตรีท HO นะฮะทีนี้จะมาดูกันว่าดีเทลรายละเอียดของรถไฟอเมริกานะครับมันจะมีเรื่องราวหรือมีเรื่องของความละเอียดเนี่ยสู้ของจริงได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปหน้านะครับในส่วนคลิปนี้ก็เป็นการเปิดสตรีทใหม่ตัวนี้ต้นปีเลยสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยครับผมสวัสดีครับ